สะเทือนวงการลูกหนังช็อกโคเซ่อันโตนิโอเรเยสปีกตำนานอาร์เซนอลและเซบีย่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยวัยเพียง35ปีรายงานจากมาก้าระบุว่าเรเยสประสบอุบัติเหตุรถชนในเมืองอูเตล่าซึ่งอยู่ห่างจากเซบีย่ามานิดเดียวโดยรายงานเพิ่มเติมว่าในรถยังมีผู้เสียชีวิตอีกรายคือญาติของเรเยสปัจจุบันเรเยสเล่นอยู่กับเอสเตมาดูล่าในศึกเซกุนดาดิวิชั่นโดยเรเยสนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งเจ็ดจรัสที่สุดของเซบีย่าเพราะเขาสามารถลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นก่อนจะย้ายไปอาร์เซนอลและเป็นหนึ่งในนักเตะชุดประวัติศาสตร์แชมป์ไร้พ่ายของอาร์เซนอลอีกด้วยรวมถึงคว้าแชมป์ FA คัพและคอมมูนิตี้ชิลด์มาครองหลังจากนั้นเขาย้ายไปเรอัลมาดริดแบบยืมตัวพร้อมทั้งพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้ามาครองได้สำเร็จแล้วจึงย้ายไปเล่นให้กับแอตเลติโกมาดริดและพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครอง2สมัยยังไม่จบเท่านั้นพอเขาย้ายกลับมาที่เซบีย่าก็พาเซบีย่าเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ยูโรปาลีกโดยการคว้าแชมป์3ปีติดต่อกันโดยตลอดอาชีพการค้าแข่งของเรเยสนั้นลงไปทั้งสิ้น528เกมยิงไป72ประตูพร้อมทั้งยังเคยติดทีมชาติสเปนลงเล่นไปทั้งหมด21นัดทางเซบีย่าสโมสรที่เคยปลุกปั้นอันโตนิโอเรเยสมานั้นได้ยืนยันผ่านทวิตเตอร์ของสโมสรว่าเราขอยืนยันข่าวอันเลวร้ายที่สุดของสโมสรโคเซ่อันโตนิโอเรเยสสตาร์เซบีย่าอันเป็นที่รักเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนขอให้เขาไปสู่สุขติโดยอดีตเพื่อนร่วมทีมและสโมสรทั่วโลกต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยโคเซ่อันโตนิโอเรเยสโดยมีทั้งเฟรดดริก ลุงเบิร์กเทียรี่อองลีเชฟฟาเบกัสโรแบร์ปีแลสและสโมสรแอตเลติโกมาดริดและอาร์เซนอลรวมถึงคู่แข่งร่วมเมืองอย่างสเปอร์ก็โพสต์ไว้อาลัยให้กับเรเยสเช่นกันและมีข่าวว่าทางยูฟ่าจะจัดการยืนไว้อาลัยให้กับเรเยสก่อนเกมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงในคืนวันนี้ด้วยนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราคงทำได้แค่ร่วมกันไว้อาลัยและระลึกถึงความดีและความสุขที่เขาเคยมอบให้กับเราทุกคนรวมถึงความสุดยอดของนักฟุตบอลที่มีชื่อว่าโคเซ่อันโตนิโอเรเยสเขาจะอยู่ในใจของพวกเราตราบนานเท่านานขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนมีความเห็นว่ายังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและรบกวนช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของผมนะครับ